ฉันเคยมีคำถามสุดท้ายแล้วฉันจะลงเอยที่ใครรักแท้คุณนะดอนบอกฉันทีด้วยอะไรครับฮะอะไรนะฮะไม่ดูอะไรอยู่ครับเอ้ายังไม่นอนอีกเหรอคะทำอะไรดึกๆพอดี
ฝันไม่ค่อยดีก็เลยหิวน้ำอ่ะเลยออกมาหาน้ำดื่มฝันไม่ดีฝันว่าอะไรอะคะก็ฝันว่าจะมาเซาสีฉันทำไมเนี่ยแค่นี้ฉันก็รู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วโอ้ยรู้สึกผิดรู้สึกผิดอะไรพี่เฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าอย่าถามไงฉันจะฝันอะไรมันก็เรื่องของฉันอะอ้าวแล้วไม่ดื่มน้ำแล้วเหรอคะแต่ขับรถออกไปดื่มข้างนอกอ่ะเป็นอะไรของเขาอ่ะนั่นแหละสิไฮcome back again tomorrow okay มองอยู่ได้มองอะไรคะใช่บ่ายน้องชายฉันคุณคือนัดดนฉันมาเจอสิ่งดีงามเลิกคิดบ้าๆได้แล้วนะดดมันน่าเป็นน้องสะพ้ายนุ้ยเป็นเมียไอ้พัดเลิกคิดแบบนี้สักทีลอนดอนมั้ยเฮ้ยจะโดนไม่เจอกันนานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคป่ะเนี่ยเห็นนั่งคุยกับแก้วเหล้าอยู่เนี่ยมีอะไรคุยกับพี่ได้นะไม่มีอะไรพี่โอเคไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรขอโทษด้วยพี่ก็ถามซอกแซกเรื่องส่วนตัวไป
ิดว่ามันจะผิดไหมถ้าเกิดใครสักคนเนี่ยไปมีความรู้สึกดีๆครับเมียของญาติคนสองคนมีความรู้สึกดีๆต่อกันใช่ไหมเป็นห่วงเป็นใยกันเฮ้ยพี่ว่ามันก็ดีนะแล้วถ้าความรู้สึกดีๆนั้นมันเป็นความรักรักแบบแฟนกับเมียของญาติตัวเองเนี่ยนะมันจะดีอ่ะมันจะดีอ่ะแล้วไอ้คนที่ว่าเนี่ยเป็นใครอ่ะเอ้ยอย่าบอกนะเป็นอดนนะไม่ใช่พี่ครับเพื่อนผมอ่ะครับเพื่อนเหรอครับโอ้ยอย่างงั้นไปบอกเพื่อนคนนี้เลยนะว่าให้หยุดความรู้สึกนั้นไว้นะมีอย่างที่ไหนไปชอบเมียญาติตัวเองมันอุบาทนี่รู้สึกแย่สไตล์เอ้าแล้วไปเกี่ยวอะไรนะดนแล้วดนจะไปรู้สึกผิดทำไมรู้สึกผิดแทนเพื่อนอ่ะพี่ครับเอ้าธัญญามานี่เลยมานี่เลยมานี่ก่อนมีอะไรเหรอคะมาฟังเรื่องของเพื่อนณดลสิทำไมเหรอคะเพื่อนคุณณดลเป็นอะไรเหรอคะคือเพื่อนของณดลเนี่ยนะเขาไปหลงรักเมียของญาติเขาเนี่ยฮะอะไรนะโอ้ยลักษณะแบบนี้นะคะสรุปสั้นๆเลยนะคะคุณณดลเลวค่ะอยากอยู่ใกล้เธอยิ่งนี้ไปนานๆจะได้ไหมว่าฉันเกิดความรู้สึกดีๆกับ